หนึ่งแสนรูปเลยเหรอโอ้โหไม่จ๋าหูยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยไม่มีตังค์พอดีเจ๊เนี่ยเขามีบวชอ่ะหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษาทั่วประเทศอ่ะโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยเนี่ยก๊อฟนะกะจะบวชให้เจ๊อยู่แล้วแต่แบบติดว่าต้องช่วยงานเจ๊นี่แหละโอ้ก๊อฟก็เลยอนุโมทนาสาธุก่อนล่วงหน้าเลยนะเจ๊เนี่ยรู้อยู่อย่างเนี่ยยังไม่ทันจะบวชให้จะหนีไปมีเมียซะก่อนแล้วโอ้ยเจ๊ก๊อฟเนี่ยกะทำงานเก็บตังค์สัก5ปีอะหลังจากนั้นอะก็เก็บตังค์อีก5ปีต่อแล้วก็จะบวชอีก5ปีก็จะบวชแล้วฟังแล้วก็ชื่นใจดีแต่หนูว่านะพี่ก๊อฟอะจะอยู่ถึง5ปีเหรอกวนบาทาคนอื่นเขาไปทั่วเนี่ยคิดแล้วไงอยู่ถึงที่โอ้อยู่โตมาขนาดนี้แต่ว่าเจ๊ว่าก่อนที่ก๊อฟจะคิดการใหญ่ขนาดนั้นนะก๊อฟลองตั้งอกตั้งใจรักษาศีล8ก่อนดีกว่านะไม่ใช่ว่าเกเรไปร่อนไปเร่มาติคนนู้นทีตำหนิคนนั้นทีแซวคนนู้นทีอย่างเงี้ยหรือว่ากวนบาทาเจ๊ไปวันๆอะไรเงี้ยนะลองรักษาศีล8ให้ได้ซะก่อนลองคิดดูแต่หนูว่านะถ้าพี่ก๊อฟได้บวชแล้วสึกออกมาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะคะเอาใหญ่กันเลยนะพวกนี้ทำหน้าอย่างนั้นน่ะเอางี้ก็ไปถามคุณป้าว่าเขาอยากทานอะไรนะลองคุณป้าครับทานอะไรหรือเปล่าคุณป้าทานอะไรบ้างครับเจ๊ป้าเขาร้องไห้อย่างเลยอ่ะแล้วคุณป้าเขาว่าโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าไปถามว่าจะทานอะไรลูกป้าเขาร้องไห้เลยก็ไม่รู้ป้าเขาอยู่ดีๆเขาก็ร้องไห้เอางี้เราไปถามป้าคุณป้าคะคุณป้าจะเย็นๆก่อนคะคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อน้าบอกว่าเขาอะมีอะไรเนี่ยเล่าให้พวกเราฟังได้นะคะจะได้สบายใจขึ้นอ๋อเมื่อกี้ยังไม่จบนะเขาบอกว่าอย่างนี้ให้ลูกอะไรนะฮะลูกฟังไม่รู้เรื่องอะไรเจ๊คุณป้าเย็นๆค่ะคือขอภาษาไทยได้ไหมคะไม่บวชเจ๊ให้ลูกนะบวชแต่ลูกนะมันไม่ยอมนะเสียใจคุณน้าใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งร้องจริงเลยนะป้าป้าใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นๆน้าเหรอน้าเราฟังได้นะคะมีอะไรเล่าให้ลูกเราฟังกันมันก็ไม่เล่ากลับค่ะมันไหนกลับว่ากลับดึกๆๆๆน้าก็ต้องมานั่งรอมันเป็นห่วงกลัวมันจะเป็นอะไรโหแย่จังเลยไม่รู้จักห่วงแม่เองมึงเลยอ่ะวันไหนเมากลับมาน้าก็ต้องนั่งเช็ดตัวเช็ดพื้นในตอนที่มันอ้วกผมนี่นะอยากเห็นหน้าลูกป้าจริงเลยอ่ะใจดำกับแม่ตัวเองได้ขนาดเนี้ยเพื่อนแต่ละคนก็ชวนไปเล่นบอลยิ่งตอนนี้มีบอลโลกอะไรก็มายืมเงินนะพอไม่ให้ก็ว่านะตะคอกใส่วิแล้วเจอเจ๊หน่อยไม่ได้ตกให้กับบานแยกเลยทำกับใครไม่ทำนะทำกับแม่ตัวเองได้ลงคอคิดดูดิแม่พอแม่มีพระคุณน่ะยังทำกับแม่ได้ลงคออ่ะใจร้ายมากใช่คนแบบเนี้ยนะนึกว่าจะมีแต่ในหนังในละครละอีกโอ้ยชีวิตจริงก็มีไม่ใช่มีแต่ในละครหรอกคนอย่างเงี้ยโอ้แย่มากบอกวันเลิกงานมาก็มาลงกับนะบุญนิดๆหน่อยๆก็จ
ใหม่นะก่อนนะมันเป็นคนดีแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนาอยากให้มันบวชให้นาสักพรรษาหนึ่งอย่างน้อยๆ3เดือนเพื่อมันจะได้เป็นคนดีกับเขาบ้างเอาบุญให้ตัวเองชีวิตจะได้ดีขึ้นทักเป็นอะไรขึ้นเนี่ยโหลูกน้านี่เลวมากเลยน้าพาผมไปหาลูกน้าหน่อยได้ไหมผมจะไปกระทืบให้อย่าทำอะไรลูกนะเลยสงสารมันเขายังไม่เห็นสนใจนะเลยอ่ะนี่นี่นี่จะปลอบใจหรือว่าจะอะไรเนี่ยพูดให้มันดีๆหน่อยน้าจะไม่สงสารทำไมล่ะโอ้ยขึ้นหนักเข้าไปอีกใจเย็นใจเย็นพอเจว่านะแม่ทุกคนอ่ะก็ต้องรักแล้วก็เป็นห่วงลูกของตัวเองนั้นแหละใครจะอยากให้ลูกเตงบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าลูกมันจะเลวมันจะชั่วแค่ไหนอ่ะคนเป็นแม่ยังไงก็ต้องรักลูกอยู่วันยังค่ำมาแหละคู่เราขึ้นเลยเนี่ยใจเย็นๆไม่ดีเลยอ่ะอ้าวพ่อมาเร็วเมียป้าของมีเรื่องลูกกับกำนันยูมาเล่าให้ฟังไหนเฮ้ยแม่ลูกคุณป้าคนนี้เหรอคะก็ใช่เหรอทำไมก็เนี่ยแม่พี่เองแล้วแม่ทำอะไรที่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเจ้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้เจ้ใจเย็นเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เจ้เฮ้ยไปฟังก่อนดินี่อะไรเนี่ยไปทำอะไรมาเจ้ยังไม่ทำอะไรเลยป้าทำไมนายเป็นคนอย่างนี้อะคะทำร้ายแม่เจ้นี่ลงคอทำร้ายอะไรยังไม่ทำอะไรพึ่งเนินเข้ามาเองคบกันมานานจนรู้ว่าเลวขนาดนี้ชั่วเฮ้ยเลวชั่วอะไรแย่มากนะเสียที่นับถือเป็นพี่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนนี่แม่พี่อ่ะเล่าให้พวกเราฟังหมดแล้วว่าพี่อ่ะไปทำตัวแย่ๆอะไรมาบ้างเอางี้ดีกว่าเจ๊ทุกคนด้วยนั่งก่อนเดี๋ยวก็จะค่อยอธิบายให้ฟังโอเคป่ะคืออย่างนี้เจ๊ทุกคนด้วยคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่งตกงานก็รู้ใช่ไหมแล้วก็แบบแค่ช่วงนี้มันช่วงมีบอลโลกแล้วเพื่อนมันก็มาชวนเฮียแกหาเงินไปใช้หนี้ไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยเอาเงินไปลงก็ขอเงินแม่ไปกดมันก็เสียกลับมาบ้านก็แบบแม่ก็บ่นก็เลยแบบไม่อยากกลับบ้านต้องทะเลาะกับแม่อีกอะไรอย่างนี้ถ้ายังไม่มีอะไรทำก็บวชให้แม่ก่อนสัก3เดือนสิลูกแม่ผมไม่พร้อมหรอกตอนนี้ได้ยังไงไม่มีงานแล้วบอกว่าไม่ว่างได้ยังไงฮะไม่ได้ก็หางานอยู่นี่ไงถึงไม่มีเวลาเปอร์เจว่าเปอร์จะหางานเมื่อไหร่ก็หาได้นะแต่หาโอกาสดีๆบวชให้แม่สักครั้งในชีวิตเนี่ยมันหายากนะจะบอกให้ถ้าเกิดว่าเปอร์หางานได้แล้วแต่ว่าที่ทำงานไม่ให้ลาก็บวชไม่ได้อยู่ดีแล้วอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะได้บวชพอมีงานก็อ้างว่าลางานไม่ได้คนเรานะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พวกหนูอ่ะเป็นผู้หญิงเสียดายแทบตายอ่ะบวชไม่ได้อ่ะใช่ตอนเนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะตอนที่ตกงานเนี่ยนอกจากได้บุญที่ตัวเองแล้วนะยังได้ทดแทนคุณพ่อแม่ด้วยหรือเปล่าแล้วไอ้เรื่องงานไม่ต้องเลยไม่ต้องห่วงเลยพอเดี๋ยวบวชเสร็จนะบุญมันก็ส่งผลเองแหละเดี๋ยวมันก็มีช่องเองหางานง่ายนิดเดียวรู้ไหมว่าบุญบวชของลูกสามารถปิดอบายเปิดสวรรค์ให้พ่อแม่ได้เลยนะมันก็ตั้ง3เดือนนะแม่ต้องนานอยู่นะนานที่ไหนเปอร์ไม่เห็นจะนานเลยเอาอย่างนี้เปอร์ลองคิดดูนะแม่เนี่ยอุ้มท้องเปอร์มาตั้ง9เดือนนะแต่เนี่ยเปอร์บวชให้แม่แค่3เดือนเองอะหักลบกลบกันแล้วอะยังถือว่าน้อยด้วยซ้ำไปใช่
แล้วบวชนะ7วันถึง15วันน่ะมันจะไปได้อะไรยังไม่ได้ทันศึกษาธรรมะเลยผ้าจีวรนะยังไม่นิ่มเลยด้วยซ้ำบวชแบบนี้ดีกว่าเปอร์รู้ป่ะได้บุญเต็มๆด้วยพ่อแม่ได้บุญเต็มๆด้วยใช่แถมยังได้ศึกษาธรรมะด้วยนะใช่3เดือนเลยนะแม่ถ้าเปอร์บวชจริงๆแล้วใครจะดูแลแม่ไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่อยู่คนเดียวได้โธ่พี่เปอร์ทำอย่างกับว่าที่ผ่านมาพี่เปอร์ได้ดูแลแม่งั้นแหละที่ผ่านมานะก็กลับบ้านดึกบางวันก็ไม่ได้กลับบ้านเลยอย่างเงี้ยแม่เขาอ่ะก็ต้องเป็นห่วงใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าพี่เปอร์ไปบวชนะแม่ก็จะสบายใจไม่ต้องห่วงพี่เปอร์ไงใช่เปล่าเออเจว่านะตัดสินใจบวชไปเถอะถือว่าได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยนะบวชเลยเออบวชก็บวชแม่ผมบวชให้มันสารหนึ่งไงโอ้ยสาธุดีมากๆเลยป้าป้าร้องไห้ทำไมจ้าเป็นไรอ่ะแม่ดีใจลูกมันจะบวชให้ไม่ดีใจด้วยนะครับป้าแต่ยังไงก็ขอเวลาให้เตรียมตัวนิดนึงนะแม่นะเตรียมตัวอะไรไม่ต้องเตรียมแล้วถ้าเกิดไปเปลี่ยนใจก่อนบวชล่ะเฮ้ยไม่เปลี่ยนหรอกนี่หนูเห็นมาเยอะแล้วบอกจะบวชจะบวชอ่ะสุดท้ายก็เปลี่ยนใจใช่ใช่แบบนี้เห็นมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นนะเจมีวิธีนี่เลยเตรียมพร้อมไปแล้วอันนี้ให้คุณแม่เลยค่ะโอ้ยแชมพูลูกขันอุปกรณ์ครบพร้อมก้อนหัวหนักเอาไว้เลยกันเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ได้